พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปครั้งที่2และได้ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะนานาชาติที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีอันมีผลงานของกาลิเลโอคีนิเป็นรูปเด็กเดินท่ามกลางการรายล้อมของพืชพันธุ์ต่างๆจัดแสดงอยู่ด้วยก็ทรงมีพระบรมราชโองการให้เชิญกาลิเลโอคีนิมารับงานตกแต่งพระที่นั่งองค์ใหม่ในพระนครนั่นคือพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่กว่าจะเดินทางมาทำงานในสยามได้ก็ล่วงเข้าปีแรกของรัชกาลที่6แล้วและตามสัญญาว่าจ้างนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กาลิเลโอคีนิเป็นผู้รังสรรค์งานศิลป์ในพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งหมดสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา